ฟังธรรมะกันไปชั่วโมงครึ่งแล้วธรรมะเรื่องเก่าที่มีอยู่ในตัวเราเรื่องเก่าๆแต่ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าพุทธเจ้าองค์ไหนก็แสดงธรรมะเรื่องเดียวกันเรื่องเก่าเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็แสดงเหมือนกันหมดโยมก็คงมีทุกข์มั่งที่มานั่งเนี่ยถ้ามีทุกข์คงไม่มาหรอกคงเซเวอร์อยู่บ้านเลยยังนั่งคงทุกข์ทั้งนั้นก็ดูหน้าเหี่ยวๆเลยนี่ทุกข์ที่หน้าเหี่ยวนี่แหละทำยังไงมันถึงจะหายเหี่ยวมันมีวิธีไม่ต้องไปทำแต่เต็มเซลล์ก็ง่ายได้เดี๋ยวจะบอกวิธีให้เดี๋ยวไว้ครูกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อพระครูปลัดไปรินทิเรวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุก็ข้อความเจริญในธรรมกับญาติโยมที่มาถือศีลปฏิบัติธรรม ไม่ต้องพนมมือก็ได้เดิมเมยจะกลับไปก่อนอีกก็ทำใจสบายเพราะเราที่มานั่งกันอยู่นี้ก็หาสาเหตุไม่เจอมันมาจากอะไรที่มานั่งกันอยู่นี่เพราะใจเรานี่มันไม่สงบอยู่บ้านไม่เคยสงบมาวัดก็ยังสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกคนต้องทำความสงบจากคนทำให้คนใจเย็นสมาธิจะทำให้คนใจเย็นคนจะมีสติคนทื่อสิ้นทื่อสิ้นจะมีสติก็คือสมาธิแหละเรารับสิ้นมาในมีสมาธิแล้วล่ะแต่เรายังมองไม่เห็นพอสิ้นเนี่ยคือสติจะทำอะไรก็มีสติตลอดจะเหยียบมดเหยียบแมงก็พอเห็นเราก็ไม่เหยียบสติมันจะบอกมดอย่าเหยียบเดี๋ยวตายมันจะบอกเราก็จะมีสติในสตินี่คือสมาธิมันมีตั้งแต่มีสิ้นแล้วล่ะแต่เรายังมองไม่เห็นสมาธิที่เกิดอยู่ในสิ้นเราจึงต้องมานั่งฝึกดูกายตัวเองมานั่งทนทรมานดูกายดูความทุกข์ของกายเพราะกายเรานี่มันทุกข์วันยังค่ำทุกกายไม่เท่าไหร่ทุกใจทนไม่ได้ทนได้ยากพุทธเจ้าทุกที่ทนได้ยากก็มานั่งดูกายดูใจเพื่อความพ้นทุกข์เพราะจิตเรานี่มันเดิมแต่ต้นเลยมันเป็นประพัดซ่อนคือเป็นจิตที่สงบตั้งเงียบเจียมตัวเจียมตนพอมาเกิดอยู่ในนี่มันโลกเรื่องโลกมันเยอะโลกมันเขาเรียกโลกเข้าสิ่งความโลภความโกรธความหลงคือตัวจังไรมันเข้าสิ่งเรานั่นแหละเราก็มาเอาตัวจังไรออกนั่งอันนี้ก็คงมีนะตัวจังไรถ้าไม่มีคงไม่มาหรอกมาเอาตัวจังไรออกรู้จักตัวจังไรไหมรู้จักไหมที่พาท่านให้พรนั่นแหละจะให้ตัวจังไรมันออกสัพพีติโยวิวัชชันตุ
ความจังไรทั้งปวงจงบำลาไปถ้ามันไม่ลาไปจากเราเราก็ต้องลาไปจากมันมันเล่นเราลาบเลยเพราะตัวจังไรอยู่ที่ใครก็เดือดร้อนอยู่วัดเดือดร้อนอยู่บ้านเดือดร้อนคนใกล้เคียงเดือดร้อนหมดตัวจังไรเนี่ยตัวโกรธเนี่ย ทีนี้ทำไงจะเลิกโกรธมาวัดก็ยังไม่ใช่ว่ามันเลิกนะมันยังโกรธกลับไปก็โกรธเหมือนเดิมอาจจะดีหน่อยมาฝึกสติเนี่ยสติมีโกรธมาเนี่ยรู้เลยโอ้ยตัวจังไรเข้าซิ่งเราอีกแล้วเราต้องเอาออกด้วยการมีสติรู้โอ้ยไอ้นี้มันซิ่งเรามานานแล้วเรารู้ปุ๊บมันก็จะออกอย่างเรานะพอเจ้าข้องเดิมมันอยู่นะสติเนี่ยมันอยู่พอมันอยู่ที่ กายที่ใจเราปุ๊บพอมันรู้ปุ๊บตัวโกรธมันก็จะออกไปจากเรา ที่เรานั่งก็ออกไปแต่มันอยู่มันจอนไปจอนมาเดี๋ยวก็มาใครมาพูดกระทบแป๊บมาอีกแหละใครมาด่ามาอีกแหละพอเรารู้มันก็ไปถ้ารู้ไม่ทันก็ติดคุกติดตารางที่ฆ่ากันทุกวันเนี่ยตัวจังไรเนี่ยมันทำมันมาซิ่งเราเราปล่อยให้มันซิ่ง ก็คือตัวกิเลสตัวโกรธนี่เนี่ยตัวร้ายร้ายสุดทำให้เราติดคุกติดตารางอยู่บ้านอยู่ช่องไม่ได้อยู่บ้านช่องที่บ้านเขาก็รำคาญเขาเบื่อเราก็เบื่อบ้านมองบางทีก็คว้างหูคว้างตาไม่ได้อย่างใจเราก็เลยมาวัดทางบ้านเขาก็โมทนาสาธุไปสักกะดี ไม่ใช่โมทนาบุญก็เราไปสักกะดีบ้านจะได้สงบพอเรามาบ้านก็สงบพอเราไปเราก็ถ้าเราไม่สงบบ้านก็เดือดร้อนอีกต้องเปลี่ยนนิสัยนะไม่งั้นก็เสียวัดพระมาพูดก็เมื่อยเฉยๆไม่ได้อะไรเลยโยมมาฟังแล้วก็ทําไม่ได้ด้วยมันก็มันมีทั่วไปพระก็มีโกรธเนี่ย มันก็ต้องพยายามมาออกความโกรธมีนั่งมีทุกคนเท้าออกได้มันก็สบายอยู่ในก็สบายสบายกายสบายใจอยู่ในก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเพราะความโกรธมันเป็นตัวปิดกั้นทุกอย่างเลยความโลภความหลงเรามาวัดไม่ได้เพราะความโกรธความโลภความหลงความหลงมันพาไม่ให้มาคนตายเขาถึงได้มัดกระสั่งไง อยู่กรุงเทพไม่เห็นนะถ้าคนสมัยใหม่จะไม่ค่อยเห็นถ้าต่างจังหวัดจะเห็นทุกวันนี้ยังมีมัดอยู่แถวๆภาคอีสานแถวบุรีรัมย์สุรินทร์ไปทางโน้นยังมัดกระสั่งอยู่เอาไส้สิ้นเส้นใหญ่ๆมามัดคอมัดมือมัดขามันก็จะมาเป็นเด็กคิดว่าเขามัดไม่ให้พี่มันมาลอกคิดว่าพ่อเป็นสัมปเลอไปดูเขามัดให้เราก็สงสัยเขามัดทําไม ใส่สิ้นเต้นเท่าๆนิ้วก้อยผูกคอผูกมือแล้วก็โยงไปผูกข้าเขาเรียกมัดกระสั่งแล้วก็เข้าใจคิดว่ามัดมาให้พี่ไปลอกของสะกดอยู่แล้ววิญญาณเราคิดอย่างนั้นแต่จริงๆเขาทําให้เราคิดใช่ๆเราก็คิดแต่มันคิดผิดก็ต้องถามเขาว่าผูกทําไมเขาก็บอกให้ฟังผูกมือนั่นคือคนแต่งงานกันเวลาตายเวลาจะเผาเขาจะตัดที่มือก่อน ผัวเมียแต่งงานก็ผูกข้อมือเอาไส้สิ้นมาผูกให้เขาก็เรียกมงคลส้มรสแต่จริงนะเอาสิ้นเนี่ยมาให้คลองเรือนต้องมีสิ้นสิ้นคลองเรือนคือสิ้นห้าข้อเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ห้ามหลักทรัพย์ห้ามผิดกรรมเมห้ามพูดปดห้ามดื่มเหล้าเขาเลยไส้สิ้นมาผูกให้เราก็ไม่รู้คิดว่าได้มงคลส้มรสผูกให้คนละเส้นคนหนึ่งมาผูกเส้นหนึ่งผูกกันทางบ้านที่มางานบางทีเป็นร้อยคนแค่ในท่วมไปด้วยไส้สิ้น ข้าวพวงเลยให้คนทุกผูกก็ไม่รู้เรื่องคิดว่าก็มาผูกให้เพราะนั้นก็แกะออกก็ไปผูกรวมกันไว้ห้วนนอนไว้บูชาไม่รู้หรอกว่าสิ้นเอาสิ้นออกไปเขาสมุดเฉยๆพอตายเขาตัดทิ้งฉันไม่เอาแล้วพวกฉันก็ไม่เอาเมียก็ไม่เอาพอเมียตายก็ทิ้งพวกตัดปุ๊บขาดจากการแกก็ชั่นวันนี้ขาดจากกันเลยเขาตัดออกเลยเขาตัดที่คอเขาตัดออกลูกห่วงลูก
ตัดห่วงเขาทำเป็นสร้างห่วงลูกห่วงที่คอเนี่ยลูกสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมองเห็นสมัยนี้ไม่เห็นสมัยก่อนมันไม่มีรถเข้นอย่างสมัยนี้เด็กกว่าโตหน่อยเขาจับขี้คอเขาจะไม่ค่อยเข้ากับเอวนะถ้าเข้าเอวข้ามจะทางเขาบอกเด็กฆ่าทางเลยค่อยคอฆ่าจะได้ไม่ทางให้ขี้คอพอนั่นแหละเวลาจะเผาก็ตัดทิ้งลูกก็ไม่เอาแล้วจันไม่รักแล้ว ไปนะตัวคนเดียวตัดที่เท้าที่เท้าก็ผูกไว้ให้ห่วงทรัพย์ทรัพย์สมบัติที่เราไปไหนมาไหนไม่ได้ห่วงนั่นห่วงนี่ไปห่วงไปไม่ได้ฉันบ้านฉันไม่มีคนอยู่เดี๋ยวพวกก็มางัดบ้านอีกไปไหนไม่ได้ห่วงเนี่ยเขาเรียกตัดล่องล่องอันนี้ออกคนก็ไม่รู้ก็นั่งกันไปพวกเราจะเผาเขายังจับความหน้าเลย สับเปลือกจะจับเสื้อกับชากสมัยก่อนพ่อจะมาไปดูเขาเขาจับพลิกศพมาบ้านไม่มีใครกินข้าวด้วยเลยไปจับพี่มาลูกก็จับแยกเลยชามพ่อต้องกินทีล่างแล้วกินรวมใครไม่มีใครกินด้วยเลยไปจับคนตายมามาเป็นเด็กที่บ้านเป็นงานหมดเลยรังเกียจว่าพ่อไปจับคนตายมาเป็นสับเปลือกไม่เอาเงินทําให้ฟรีเป็นคนใจดี ทำให้ฟรีทุกบ้านไม่เคยเอาเงินใครเลยทําให้ช่วยหมดน่ะใครตายก็ไปให้งานจะยุ่งขนาดไหนเขาก็ไปทําให้เพราะเป็นงานที่คนต้องเป็นสับเปลือกแต่เขาเชื่อกันว่าสับเปลือกจะสะกดพี่ไหมมาลอกคนก็หมัดกระสร้างอย่างที่บอกแต่คนที่รู้เขาก็รู้เขาก็บอกกับเราไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ใช่สะกดพี่หรอกพี่สะกดไม่ได้หรอกมันไปแล้วมันไปเกิดแล้ว นี่ก็ทำให้ดูว่าเนี่ยคนที่มันห่วงมันมีอยู่สามห่วงลูกห่วงเมียห่วงผัวห่วงทรัพย์สมบัติมีอยู่แค่นี้แหละคนเนี่ยเขาจับความหน้าเลยเวลาเขาจะเผานะตัดห่วงเสร็จเขาก็พามาพลาวลูกโป๊มีดเน็บชักออกมาจากพุงทรัพย์เลยโป๊น้ำมาพลาวล้างหน้าให้คนตายเนี่ยเขาก็ ปล่อยน้ำมะพร้าวลงไปที่หน้าโจคนตายก็นอนหลับตาแล้วมันหลับอยู่แล้วมันตายน้ำก็ล้างหน้าไปเขาก็โยนทิ้งคนจะไม่เอานะมะพร้าวดีๆนั่นแหละเนื้อหน้าๆนั่นแหละเขาโยนทีนี้ก็ใครนอนกัดฟันถ้าใครนอนกัดฟันเอาไปกินนะไปเจอเขาทำให้ได้รีบเอามาให้แฟนกินเลยนะมันได้ไม่กัดฟันเขาจะมาให้ ใครกัดฟันเขาจะหักแบ่งกันไปเอาไปให้คนที่บ้านกินมันจะได้ไม่นอนไม่กัดฟันพวกนอนกัดฟันกรอดกรอดนะคอเนี่ยให้กินมะพร้าวเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันจะให้กัดฟันแต่จริงๆไม่ใช่หรอกมันไม่ให้หรอกคนกัดฟันนั่นคือคนโทสะจริตนอนยังกัดฟันยังเครียดอยู่เลยเรียกโทสะจริตจริตที่ชอบโกรธกัดฟัน นอนกลางคืนกัดฟันกรอดกรอดกรอดถ้ายิ่งกินเหล้าเมายิ่งกัดกรอดกรอดกัดฟันบินหมดนอนหลับหลับแล้วมันเครียดเขาต้องได้ทำให้ดูจับความหน้าปุ๊บเอาค้อนทับข้าวไอ้มันลาดไฟจุดเดือดพึบเผาเลยที่ความหน้าฉันไปแล้วฉันไม่ห้ามมาอีกเลย ไม่ห้านน้ำมาห้าไข่แล้วห้านน้ำไปห้านล่างให้พวกเราเลยไปแล้วบายบายไปเลยเผาละเอียดเข้าเงินใส่ปากให้นะสมัยก่อนมีดอกไม้ทุบเทียนใต้มือให้คนตายคนจะตายเนี่ยเขาจะมาใส่ให้ก่อนอย่างกับรุ่นปู่ย่าตายายจะมาเนี่ยเขาจะเรียกข้อก่อนอย่างยายจะมาตายเนี่ยตายอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ย บอกน้องเศร้าน้องเศร้าก็คือแม่ลุงพ่อสะน้องชื่อแมนแมนเอาดอกไม้ทุบเทียนมาใส่มือกูหน่อยกูจะตายแล้วน้องเศร้าโอ้ยพูดได้มันจะตายได้ไงจริงๆกูจะตายแล้วรีบเอามาใส่มือให้ไปโรงพยาบาลป่วยไปโรงพยาบาลก่อนที่จะมาตายอ่ะลุงพ่อสะน้องพาไปโรงพยาบาลไปที่ลีลาศ
แก้นะคนแก้นะไปหม้อเขาพยาบาลเขาบอกแก้แล้วเอามาทําไมหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้โกรธแต่ท่านก็พูดต้วนไปว่าไม่แก้มันก็แล้วไปบอกพยาบาลไม่แก้มันก็แล้วไปก็เลยรักษาอยู่นั้นพอใกล้จะตายไปอยู่2-3 คนให้ผ่ากลับ ครั้งนี้ไม่ให้อายุ80-2 ปีเที่ยวนี้ไม่ให้บอกกลับวัดหลวงพ่อเลยพากลับมาที่วัดมานอนที่วัดไม่กี่วันก็จะตายก็บอกน้องเศร้าชื่อแมนแม่ชีแมนแมนกูจะตายแล้วเอาทุบดอกไม้ทุบเทียนมาไปไว้พระเกศแก้วจุฬามณี คนโบราณนะเขาเป็นอย่างนั้นหนังสือหนังห้าไม่ได้เรียนนะไม่รู้หนังสือก็พออ่านออกเขียนได้บ้างเขียนชื่อแค่ไหนก็เอามาให้พอใส่มือให้นอนพนมมือนี่คนมันต้องพนมก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วมาจับมือพนมมือตายขาดสองอยู่ในมือ ไปเลยทำสมาธิเก่งลูกศิษย์หลวงปู่สังวานรุ่นแรกเป็นพี่เศร้าหลวงปู่สังวานชื่อโยมเทียบโยมแมนนี่เป็นลูกโยมส้มโยมส้มเป็นพี่โยมห่วงโยมห่วงเป็นพ่อหลวงปู่สังวานเป็นลูกพี่ลูกน้องก็เลยมาอยู่นี่ทำศพเมื่อพ.ศ.46ที่นี่แหละ เมื่อก่อนตั้งฐานไม่มีเมนเผาศพก็เผาทีเนี้ย13 ศพวันพร้อมกันหมดเลย13 ศพญาติๆกันบ้างพระที่นี้มั่งเนนมั่งตายก็รวมๆทีเดียวเลยชาวนกิจทีเดียวเลยทำที่วัดเนี่ยทำอยู่ไล่วันแต่เผารวมๆกันเผาวันเดียวเนี่ย มันใส่มันก่อนเขาทิ้งไว้นู้นสลาเซนเขาเรียกสลาเซนอยู่ตรงนั้นเลยนะวะกะไปศพตายไปเก็บไว้นั้นคนก็กลัวก็พระข้าวไปนอนนั้นให้นอนอยู่ข้างๆศพทุกคนนี่มันไม่มีอะไรพอจะตายก็ถ้าคนโบราณเนี่ยเขาจะต้องไปไหว้พระเกศเจ้าจุฬามณีคือมวยพ่อพระพุทธเจ้าที่อยู่ชนบนดาวดึงน่ะพุทธเจ้าที่ไปแสดงธรรมบนดาวดึงน่ะ วันที่ออกบวชมาออกมาจากเมืองนะกบิลพัทออกบวชนั่งมากันตะกะมานะมากันนายชนะพอลงมาที่ชายแม่น้ำมโนมาก็ชักพระคั่นมีดมิดดาบอธิษฐานแล้วตัดมวยพ่อมตัวเองวันที่บวชนั่นแหละพอตัดแล้วจับตัดแล้วพ่อมที่มียาวๆที่ไม่แค่กันเนี่ยมันจะหดไม่แค่กันหมด เกลียวเป็นมวยพ่อมที่เราเห็นพระพุทธมีมวยพ่อมนะพุทธเจ้าน่ะอธิษฐานเส้นพ่อมพอตัดไปแล้วพ่อมจะหดก็มาเท่ากันหมดเลยตามที่ตัดเนี่ยตัดข้างบนแล้วก็เตียงไทยว่าถ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าสําเร็จเป็นพุทธเจ้าโยนขึ้นฟ้าไปเลยก็มวยพ่อมจะได้ตกลงมาถ้าไม่สําเร็จก็ให้ตกลงมาบารมีเต็มก็เลยโยนขึ้นฟ้าไปพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารองรับแล้วไป เนรมิตเจดีย์ชื่อพระเกศแก้วจุฬามณีอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเจดีย์แก้วก็เลยเอามวยพ่อมไปเก็บไว้ที่นั่นพุทธเจ้าไปแสดงธรรมทุกวันนี้เทวดาเขากราบไว้เขาเวียนเทียนทุกครึ่งเดือนนะที่เราเวียนกันกลางเดือนเนี่ยบนนู้นเขาก็เวียนเทวดาก็เวียนเทียนแต่เขาทำด้วยทิพย์ดอกไม้บนสวรรค์ดอกไม้ทิพย์ห้อมลื่นบ้านเราดอกไม้ ปลอมแต่เขาก็ใช้กันเอาไว้เวียนเทียนไว้ประเกศแก้วจุฬามณีทุกครึ่งเดือนเทวดาก็มาฟังธรรมพระอินทร์จะแสดงธรรมให้ฟังทุกครึ่งเดือนแสดงธรรมที่นั่นน่ะมีทุกครึ่งเดือนนะทุกวันพระเวียนเทียนเลยเขาก็แสดงธรรมเทวดาก็ฟังธรรมนะเทวดาก็ไปจากเราเนี่ยเราเนี่ยถ้าจิตใจไม่เศร้าหมองก่อนตาย ตอนจิตจะออกจากร่างจิตใจยังสบาย
เป็นเทวดาเทวดาจิตที่ปีติที่อิ่มในบุญน่ะนึกถึงบุญแล้วปีติอิ่มอกอิ่มใจสบายใจไม่หิวข้าวนั่นแหละเทวดาตายเป็นเทวดาเลยถ้าไปนึกถึงมาถึงแมวแล้วไปเลยเข้าท้องมาท้องแมวไปเลยเพราะมันเป็นอย่างนั้นคนมันเกิดตายแล้วเกิดมันเกิดก่อนตายหลวงปู่ทั้งวันมันเกิดก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเกิดเกิดก่อนแล้วก็ตาย คนแน่นอนจะตายอยู่นี่มันจะเกิดความคิดขึ้นมาก่อนก็เรียกคติในมิตรกรรมในมิตรถ้าทํากรรมไม่ดีเนี่ยกรรมในมิตรมันก็จะมาปรากฏเราคาเป็ดคาไก่ไก่ก็จะมาดิ้นปับให้เรากลัวนี่เรามันจะมาเอาเราไปเราก็จะนึกถึงที่เราเคยเชือดไก่ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกไปมันดึงถ้าบุญเรามีเรานั่งนึกถึงบุญเราเนี่ยอะไรจะตายโอ้ยจะเกิดไปทื่อสิ้นมา ที่ลานทําไปนั่งอดหลับอดนอนเป็นคืนฟังพระเทศนึกถึงทีไรก็สบายใจอิ่มอกอิ่มใจตายปุ๊บไปเป็นเทวดาเนี่ยเป็นแน่นอนหลวงปู่ทั้งวันบอกเป็นแน่นอนอยู่ที่จิตอย่างเดียวที่ก็เรียกสังขารปรุงแต่งตั้งขั้นไม่ดับเนี่ยมันคิดไม่ดับแต่ถ้าดับเนี่ยคือร่างกายมันดับแต่ทุกวันนี้คนมันดับผิดเวลาจะดับมันไปดับร่างกายสังขารต่างกายไม่ดับใจ กินยาตายฆ่าตัวตายมันผิดคิดผิดฆ่าตายแล้วใจมันไม่ตายมันก็ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างใหม่ตกนรกก็ได้ร่างทิพย์ทนทนกว่าเล็กร้อนเท่าไหร่ก็ไม่ละลายร้อนแต่วิญญาณก็อยู่นั่นไม่ออกอย่างมนุษย์นี่พอเจ็บมากๆวิญญาณก็ออกกายตายวิญญาณรีบออกเพราะมันเป็นข้องที่ไม่ทนมนุษย์นี่บอบบาง บางมากบางอย่างแก้วบางตายง่ายมนุษย์นี่ตายง่ายม้ารถเหยียบคาบเละไปข้างเนี่ยร้องแป๊บเดียวก็เรียกไปคลางแง้งแล้วก็เงียบทีนี้ก็ลากฆ่าเละๆไม่ตายกรรมเนี่ยมันบันดาลให้ไม่ตายให้ทนม้าเนี่ยมันเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อดทนเจ็บก็ร้องแป๊บเดียว คนถ้าเป็นอย่างนั้นคลางทั้งยันตายนอนคลางยันตายปวดทนไม่ไหวเวทนามันมากที่เรามาทำนี้เราก็ต้องให้ได้นะอย่างน้อยให้ได้ขึ้นสวรรค์พอจะได้ขึ้นสวรรค์เราจะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าโยมจะไม่ได้ฟังแบบนี้นะโยมจะได้ฟังอย่างละเอียดเลยนะละเอียดมากๆพุทธเจ้าจะแสดงธรรมให้ฟังในหมดศาสนา 5,000 ปีเนี่ย พุทธเจ้าแสดงธรรมที่ต้นโพธิ์ต้นพระสิมหาโพธิ์ที่พุทธคยาเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุที่เราบูชากันอยู่ดำเจดีย์ทั่วๆไปเนี่ยต่อไปพอศาสนาครบ5,000 ปีจะไปรวมอยู่ที่นั่นประกอบเป็นธาตุพุทธเจ้าขึ้นมาอีกพุทธเจ้าจะนั่งแสดงธรรมอยู่นั้น7 วัน 7 คืนเทวดาจะมาฟังมนุษย์ไม่รู้หรอกมนุษย์ ไม่ได้สนใจแล้วศาสนา5ไปจากมนุษย์แล้วฟังไม่รู้เรื่องแล้วศาสนาพุทธอยู่ใน5,000 ปีเนี่ยศาสนาพระพุทธโคดมเนี่ยมี5,000 ปีนิพพานมาแล้ว2,600 กว่าปีนับแต่ตรัสรู้มาเนี่ย2,600 กว่าปีอยู่กับมนุษย์4,000 ปีมันเหลืออีกพันกว่าปีเองเนี่ยอยู่กับมนุษย์นะ4,000 ปีอยู่กับมนุษย์ ท้ายศาสนาก็ไม่ต้องพูดถึงเลยมันจะขนาดไหนว่าพระจะแต่งตัวยังไงโบราณพูดว่าต่อไปถ้าอยากจะรู้ว่าในพระพระนั้นมีอยู่บอกให้ดูที่หูมันจะมีพระเรื่องห้อยอยู่นั่นแหละพระไม่ใช่จนหรอกไม่ห่มบ้าเลยห่มไม่เป็นแล้วทางศาสนาเสื่อมไปจากคน เนี่ยไม่ต้องดูทุกวันนี้นะครับว่าคนเสื่อมไปจากศาสนาเยอะมาวัดกี่คนอยู่บ้านกี่คนในวัดนี่ไม่เท่ากับที่นั่งไม่เท่ากับไอ้บาร์เล็กๆอันนึงหรอกที่เขากินเหล้ากันนะคนนั้นเยอะกว่าขนาดเขาบังคับทั้งเก็บเงินเก็บอะไรมันก็ไปกันเพราะพ่อแม่นี่แหละไม่พาลูกเข้าวัดศาสนาก็เลยหมดไป คนก็เลยทุกวันนี้นับถือ
นับถือในที่มันอยู่ในทะเบียนบ้านเพราะฉันนับถือศาสนาพุทธแต่ไม่ได้นับถือจริงๆไม่ได้นับถือแถมด่าพระอีกต่างหากนั่นเขาเรียกคนไม่นับถือแล้วศาสนาจะอยู่กับคนนะคนไม่เอาเองหนี้ไปเองหนี้ไปไม่รู้จักข้องดีหนี้ไปห้าสุขคิดว่าสุขเนี่ยอยู่ข้างนอกมีเงินเยอะๆจะมีความสุข ครอบครัวจะมีความสุขความเจริญอยากได้ละยศอยากได้สรรเสริญอยากได้เงินยิ่งยากก็ยิ่งห่างไปพอมาเข้าวัดศาสนาเขาบอกให้ยากหน่อยๆมันคนละเรื่องกับที่อยู่บ้านนะอยู่บ้านมันต้องยากเยอะๆต้องขยันต้องยากมาศาสนาเขาบอกไม่ต้องยากยากหน่อยๆยากแค่กินพอเพราะเงินทองเป็นสิ่งที่บรรเทาไว้เฉยๆไม่ให้อดยากเฉยๆ พระเจ้าถึงแสดงธรรมคนถึงสําเร็จกันเยอะพอท่านแสดงธรรมอย่างอนุปุพพิกถาเนี่ยแสดงแล้วมาแส้นคนคนแส้นคนแสดงทีเดียวสําเร็จเลยแส้นคนสําเร็จหมดถ้าใครฟังสําเร็จหมดเลยอนุปุพพิกถาคือท่านก็บอกแล้วว่าคนเนี่ยต้องมีทานมีทานทานนี่ต่อไปจะไม่อดอยาก เกิดชาตินี้ชาติหน้าก็จะเป็นคนไม่อดอยากจะมีบริวารมากก็ชวนเขาทำทานบริวารก็จะมากมายถ้าไม่ทำทานก็จะอดอยากยากจนเพราะคนมันเวียนว่ายตายเกิดมันมีตัวอย่างให้เยอะอาตมาเคยเทศไปไล่ห้นเดียวกับคนจะเบื่อว่าคนมันเวียนว่ายตายเกิดมาไล่ภพไล่ชาติมันเกิดเพราะความคิดคิดเนี่ยมันเกิดเขาเรียกความเกิด ถ้าหยุดคิดเขาเรียกความดับถ้ามาอยู่เนี่ยกูบาอาจารย์ก็สอนว่าให้ดูเกิดกับดับต้องยังอยู่วัดไม่ต้องทําอะไรงานไม่ต้องทํานาไม่ได้ทําอยู่วัดเฉยๆรักษาเส้นเลยดูเกิดกับดับเพราะคนมีต้องยังเกิดกับดับทํายังไงให้มีแต่ดับอย่างเดียวเกิดไม่มีนั่นคือพระอรหันต์ดับอย่างเดียวมีแต่ดับดับคือไม่คิดเลยไม่คิดแล้วไม่ปรุงแต่งเรื่องอื่นแล้วไม่ปรุงแต่งเรื่องเกิดเรื่องไปนู่นไปนี่ไม่ปรุงแต่งเขาเรียกดับ ดับสังขารดับไปแล้วเป็นสุขแต่ดับกายมันก็เป็นสุขสุขทางกายไฟไหม้ก็ไม่ร้อนเหมือนอย่างโยมพึ่งชื่อโยมพึ่งเป็นเพื่อนแม่ตมาเนี่ยชื่อพึ่งแกนอนตื่นอะแกไม่รู้สึกมันคลั่นเนื้อคลั่นตัวเวียนหัวนะ ไม่สบายนั่นแหละตื่นมาถ้าไม่นี่ก็คงความดันขึ้นเบาหวานขึ้นเบาสมัยก่อนก็ไม่มีที่วัดมันอยู่ทุ้งไร่ปลายนาโรงพยาบาลไม่มีก็มีหม้อเดียวก็คือหม้อดูก็เลยไปห้าหม้อดูเขาเข้าส่งกันไปห้าหม้อดูหม้อเลยบอกว่าแกนี่จะตาขาดถ้าแกไม่ต่อจะตาเนี่ยภายใน7 วันแกจะตายป่วยหนักกว่าเก้าอีก ทีแรกก็แค่เวียนหัวมึนหัวมาเที่ยวนี้นอนไม่หลับเลยใจคอเสียหมดเลยไม่รู้จะทําไงมาบอกกับพวกเขาว่าจะไปให้พาไปต่อชะตาหน่อยหมอเขาบอกว่าฉันนะจะพ่อเขาบอกจะตาฉันขาดมันน่าเกี่ยวข้าวพวกเขาเลยโอ้ยอย่าเพิ่งรีบเลยไม่ตายหรอก7 วันจะเอาที่ไหนมาตายสมัยก่อนไม่ตายสมัยเนี่ยตาย รถชนตายทำไมนี่รถมันเยอะทำไมก่อนไม่มีมีแต่ควายก็วัวนอกจากควายควิดตายเขาไม่สบายก็ให้อยู่บ้านไม่ต้องไปก็อยู่บ้านเดี๋ยวฉันไปเกี่ยวข้าวหอบข้าวเสร็จเดี๋ยวฉันจะพาแกไปโกรธสังขารปรุงแต่งว่าจะตายก็เลยโกรธพ่วยมีพ่วก็ใช้ไม่ได้อาศัยไม่ได้เลยคนรักกันชอบกันอาศัยไม่ได้เลยไปบอกลูกชายลูกชายพูดเหมือนพ่อเลย โอ้ยไม่ตายหรอกแม่จะเอาอะไรมาตายอยู่บ้านนี่แหละไม่สบายก็กินยานอนอยู่บ้านเดี๋ยวฉันทํานาเสร็จเนี่ยมันเกี่ยวข้าวกันนะเกี่ยวข้าวข้าวมันกรอบหอบข้าวเนี่ยมันสมัยก่อนไม่มีรถเกี่ยวนี่ใช้คนมือเกี่ยวกันเดี๋ยวเต็ดจะพาแกไปมันยังไม่ตายหรอกนะโอ้โหทีนี้ทั้งพ่อทั้งลูกเลยโกรธมีพ่อก็หาไส้ไม่ได้มีลูกก็ใช้ไม่ได้
มันซ่อนเราอีกนอนไม่หลับกลางคืนเขาหลับกันหมดแกนอนไม่หลับแกลุกออกจากที่นอนบางคืนเขาก็คิดว่าไปเขาห้องน้ําทําไมก่อนไม่มีห้องน้ําในบ้านยังนี่ลงไปคิดว่าไปเยี่ยวที่ไหนเดินไปขันรัวไปผูกคอตายเอ๊ะมันไปไม่กลับผมไปนานยังไปดูเรื่องไปงงเงียวเคี้ยวข้องกัดแล้วที่ไหนไปผูกขันรัวบ้าน ทำไมก่อนไฟใช้ไม่มีใช้ตะกรงรู้จักไหมตะกรงอยากตะกรงไหมให้ปิ๊บน้ำมันแก๊ปห้าลิตรนะเขามาเจาะเราตะเกียงใส่ไว้เปิดหน้าไว้การลมตะกรงส่องไปห้ามเมียแคว้นคออยู่ขั้นล้วนทั้งข้านพุงแต่งเนี่ยเขาถึงมาให้ดูแม่จะมาว่านู้นอย่าไปดูดวงนะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่าไปดูนะเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนแม่มันเป็นอะไรตาย ชะตามันฆ่าจริงๆหรือหม้อไปทักเขามันเลยตายก็ไม่มีใครรู้นะว่ามันตายได้ยังไงแต่ที่แน่ๆที่ตายนั่นคือมันอาจจะเป็นกรรมที่เคยฆ่าตัวตายไว้มันบีบให้ฆ่าตัวตายพอคนเคยฆ่าตัวตายมันจะต้องฆ่าห้าร้อยชาติเกิดมาก็คิดฆ่าตัวตายอย่างเดียวมันจะวกวนอยู่นั่นนะมันไม่มีทางออกนะเขาเรียกทุกข์ไม่มีทางออก แก้ไม่ได้ไม่ได้เจอพระสมัยก่อนก็ไม่ได้อะไรพระกรรมฐานไม่มีมีหลวงปู่สังวานสมัยก่อนก็ยังเขาไม่ได้เข้ามาในไส้นี่เขาอยู่พระทั่วไปฉันข้าวซ่องห้นก็ต่อจะตากันสมัยก็เป็นเด็กวัดสมัยก่อนก็เคยเห็นเขาต่อจะตากันก็เลยจําทุกวันนี้ถ้าใครมาต่อก็มาห้าธรรมาได้นะจําเข้ามา เขาจะชักบังสกุลตายแล้วก็ชักบังสกุลเป็นเอาผ้าข้าวมาคลุมไอ้ผ้าข้าวที่เขาคลุมลงศพอะคนตายทำไมก่อนก็ไม่มีฝ้าลงเขาต่อลงกันขึ้นมางัดฝ้าบ้านมาต่อลงก็เอาผ้ามาคลุมก็เอาไม้ไม้พายผ้าเป็นไม้คีบคีบปากลงไว้เอาผ้านั่นอะที่วัดเขาจะมีมามีผ้าผ่ะเนี่ยเขาเรียกผ้าที่คลุมลงศพผ้าเขาจะเก็บไว้เวลาใครมาต่อจะตาก็เขาให้นอนลงผ้าก็จะเอาผ้าคลุม คลุมหัวคลุมตีนก็เรียกคลุมโปงนอนพนมมืออยู่ข้างในพามาชักบังสกุลให้ในจาวะสร้างข้าลาอุปาทวยธรรมวิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสร้างหูปสโมสุโกนี่เขาเรียกบังสกุลตายถ้าโยมก็ได้ยินก็คิดว่าเขาชักบังสกุลตายกันแต่จริงๆเขาชักบังสกุลคนเป็นนะเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่ได้ชักบังสกุลคนตายแต่คนเป็นเข้าใจว่าเขาชักบังสกุลคนตายเจ้าก็ดูกมาให้พระชักเนี่ย พูดไปก็ไปขัดเขาอีกทําบุญแล้วก็ดูกมาใส่ผ่านนั้นผ่านนะอยู่แถวๆเนี้ยเอาชื่อมาเคี้ยนใส่ไว้นะว่าคนตายจะได้ขึ้นสวรรค์ให้ชาวพระชักบังสกุลคนตายมันไปแล้วเกิดแล้วเกิดที่ไหนไม่รู้เมื่ออย่างโยมอายุที่20กว่าเนี่ยมาตายมา20กว่าปีเนี่ยแล้วมาเกิดเป็นคนเนี่ยเขาทำบุญให้โยมรู้ไหมรู้ไหม ทั้งนู้นนะพ่อแม่อายุ89-90ตอนนี้ก็ทําบุญให้เมื่อเช้าเขาบังสกุลให้โยมรู้ไหมทั้งที่พ่อแม่คนเก่ายังร้องไห้ทึ่งอยู่เลยนี่มันนั่งอยู่นี่เลยนี่พูดถึงเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันตายเนี่ยมันไปเกิดถ้ามาเกิดเป็นคนก็มาแล้วเขาไม่รับรู้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ แต่คนที่อยู่ข้างล่างนะพ่อแม่เก่ายังนึกถึงอยู่ลูกตายไปเมื่อ20กว่าปีที่แทนมาเกิดเป็นคนแล้วมาทําบุญอยู่เนี่ยยังตรวจน้ำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าอีกนะพ่อแม่เก่าได้อีกทายาทเพราะมันเป็นที่คนเข้าใจกันผิดๆพระก็ซ่อนผิดอีกพาไปชักบังตะกูลตายให้เอาผ้าคลุมให้ชักบังตะกูลตายจบก็ ยังไม่ชักไม่ดึงออกนะแล้วเขาจะบอกอ้าตายแล้วเขาบอกกับคนตายนะคนที่มาชักอ้าวตายแล้วแต่มือเขายังจับพาอยู่แล้วก็ชักบังตะกูลให้อีกอ้าวต่อไปจะชักบังตะกูลเป็นนะตั้งใจเขาบอกอจิรังวัตยังกาโยปัทวิงอธิเสสติชุดโทเปตวิญญาโนนิรัตทั้งวะคลิงคลัง เขาก็ชักผ้าออกอ้าวไม่ตายแล้ว
พระจะบอกกับคนที่มาฉักวังตระกูลคนที่มาทำนะที่จะตาคาดนะอ้าวไม่ตายแล้วแต่ดวงดีแล้วไปเอาพระเอาตังค์มาทําบุญกับพระนี่ถวายค่าต่อจะตานี่ไม่ได้ว่านะมันเป็นอย่างนั้นอาตมาเป็นเด็กวัดเก่าเห็นเขาทํามาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ฉักไอ้นั่นแหละเขาฉัก ถ้าแปลออกมาคนทำไมก็ฟังไม่รู้เรื่องแปลว่าอะไรในใจเราสร้างคาลาเขาบอกสร้างขั้นทั้งไล่ไม่เที่ยงเนาะมันไม่เที่ยงร่างกายเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะจิตใจเราก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ไม่คิดเดี๋ยวก็เฉยร่างกายก็เดี๋ยวก็เสื่อมไปเรื่อยเด็กก็ตายเป็นเศร้าเป็นคนแก่คนแก่ก็ตายก็เฒ่าก็จบมันตายซ้ำวัยเด็ก วัยหนุ่มวัยเฒ่าวัยแก่คนคนเดียวก็เลยมันตายมาตั้งเรื่อยมาเราไม่เห็นความตายของเราเองเนี่ยเขาเรียกเสื่อมสร้างขั้นทั้งไล่ไม่เที่ยงเนาะมันเสื่อมมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็คือร่างกายแล้วมันเสื่อมเป็นธรรมดาแต่ให้ใจเสื่อมใจเราพยายามให้ดีไว้อย่าเสื่อมเสื่อมถ้าคนโกรธเนี่ยจิตมันเสื่อมผ่าร่างกายเสื่อมด้วยโกรธมากๆหน้าเหี่ยวอีกมันไปทั่วเลย เสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปก็คือความเกิดเนี่ยเกิดขึ้นมาคิดแล้วมันก็ดับไปหรือว่าร่างกายเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปนี่เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นการเข้าไประงับตั้งข้าทั้งไล่เหล่านั้นเป็นสุขนิรุชันติเตสร้างอุปสมโมสุโคการเข้าไประงับตั้งข้าทั้งไล่เหล่านั้นเป็นสุขก็คือระงับกายระงับใจยังเพื่อนแม่ตมาเนี่ยไประงับกาย ไม่ได้ระงับใจก็ไปผูกคอตายกายก็ตายในระงับแล้วมันก็เป็นสุขผูกคอตายหายใจไม่ออกก็สบายไม่ต้องหายใจอีกแล้วเป็นสุขทีนี้เผ่าไฟก็ไม่ร้อนสบายจะเอาน้ํามันอะไรมาราดก็ไม่ร้อนแล้วไฟจุดเป็นสุขแล้วแต่ใจมันไม่สุขสิในบางตระกูลตายก็คือให้คนเขาชักคนเป็นคนที่มานั่นแหละเขาไม่ได้ชักคนตายชักแล้วไม่ใช่ว่าจะตาย ชักแล้วนี่แหละมันจะรู้ฉลาดมันจะเป็นจะเดินทางเป็นแล้วก็ชักบางตระกูลเป็นจีรังวัจยังกายอยู่กายนี้มันไม่นานนอกพาเขาบอกแต่เขาบอกเป็นภาษาบาลีเราก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกแปลเป็นไทยกับกายนี้มันไม่นานนอกปฐวีกับทิเตสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินอีกไม่นานจะนอนอยู่กับแผ่นดินแล้วชุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากบุคคล ยิ่งน้อยว่าตายแล้วบุคคลไม่มีนะตัวเราเข้าไม่มีใครอย่างนั้นมีแต่ความว่างเปล่าเขาก็เผาทิ้งนี่รัดทั้งว่าคลิงคลังเหล่าก็ว่าท่อนไม้แล้วท่อนฟืนไม่มีประโยชน์คนตายเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนประโยชน์ห้าไม่ได้เลยถ้าไม้นี่ก็ยังไปเผาเอาถ่านได้คนนี่ตายแล้วก็เผาแล้วก็สุ่นไปเลยเป็นขี้ฝุ่นไป ให้เราเห็นก็คือให้เราพิจารณานะให้เราเห็นตามที่พาบอกพาเขาไม่ได้แปลให้ฟังเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาว่าสุโคสุโคก็คือว่าตายแล้วนั่นแหละคนโบราณเขาถึงได้ทําอะไรเขาทําให้เราเนี่ยเอาไว้คิดเอาไว้ดูเอาไว้ศึกษาเนี่ยชักบางตระกูลเนี่ยอาตมาก็จํามาเห็นเขาชักกันเขาจะเอาข้าวใส่บิณฑบาตมา มาชักคนนั้นปอตายมันก็กลัวกันคนที่บ้านเนี่ยนอนอยู่มุงเดียวกันเนี่ยลองตายดูดิที่วันแรกไม่กลัวลองไปเผาที่วัดนี่ไปสวดศพอยู่วัดนั่นเนี่ยอยู่บ้านนอนไม่หลับหรอกมันจะกี่ทึ่งหรอกกลัวมันจะมาห้ากลัวให้คนตายมาห้าถ้ามาเฮามาห้อแล้วจุดทูบเลยก็ไปเถอะก็ไปที่ชอบที่ชอบก็จะมาลอกล่อฉันเลย ฉันกลัวลูกล่ามก็กลัวบอกเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะคนเราเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องคิดอีกเยอะต้องทําที่เราเห็นเนี่ยมีอะไรให้เราคิดเยอะแยะคนอยู่ด้วยกันก็กลัวกันถ้าอยู่ด้วยกันก็ตีกันด่ากันตบกันขาดเมตตาเขาไม่ให้ตีกันพวกเมียห้ามตีกัน พอเมียบางทีก็ชาติก่อนเป็นแม่คนตีพดเป็นแม่พ่วน
พ่อบางทีเมื่อก่อนก็เป็นพ่อบางทีก็เป็นพี่ชายมันสลับกันนะคนนี้มันจะสลับกันไปสลับกันมาก็ถึงมาให้ตีกันมันญาติกันทั้งนั้นเพียงแต่มันคนละภพคนละชาติเฉยๆแม่แต่ม้าแมวก็มาให้ตีม้าบางทีก็แม่เก้าเราแม่ชาติก่อนมาเกิดกับเรามันห่วงเราก็เลยมาเกิดอยู่กับเราเราก็รำคาญก็กดกับบานเขาให้ แต่ก็ไม่รู้นะแม่เวลาเขาตอบแทนบุญคุณเขาต้องให้ตอบแทนให้ถึงใจพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าให้ข้าวกินอย่างเดียวเอาข้าวอาหารให้กินให้กินนอนติดแอร์ให้นอนอย่างดีก็ยังตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้เท่ากับนมที่เรากินมาเลยบอกให้หยดหนึ่งยังไม่ได้ตอบแทนแบบนั้นพุทธเจ้าถึงได้ขึ้นไปเทศน์บนดาวดึงตอบแทนใจเลยไม่ได้ตอบแทนร่างกายอย่างเดียวตอบแทนร่างกายมันเพียงเล็กน้อย ที่เราชวมทำกันอยู่นี่มันเล็กน้อยแต่บางคนทำไม่ได้แทบด่าพ่อแม่ตีพ่อแม่ไม่ให้กินแทบวายมีพ่อไปรักพ่วงมีเมียก็ไปรักเมียพ่อแม่ทิ้งเลยอยู่อดอดอยากๆเมื่อมาให้ก็กลัวพ่วงบ่นจะมาให้ก็กลัวเมียบ่นก็เลยไม่ให้นานๆให้ที พุทธเจ้าบอกให้ตอบแทนบุญคุณเนี่ยตอบแทนให้ถึงใจพ่อแม่พ่อแม่ไม่รู้จักธรรมะต้องพาเข้าไปไม่รู้จักสิ้นให้พาเข้าไปเพราะมันเป็นการเดินทางใจคนมันเดินทางตลอดพอมันเดินทางไปมันจะได้ไปเกิดที่ดีๆได้สบายพ่อแม่ได้สบายถึงไปนิพพานไม่ได้ก็สบายไปเกิดในที่เป็นคนรวยคนให้ทานพุทธเจ้ามันเป็นคนรวยยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยคนกินเนี่ยคือคนจน เทียบว่าจนถึงไม่ให้เนี่ยมีเงินก็มีประโยชน์บ้านเราเนี่ยรวยเยอะแยะรวยระดับหนึ่งของประเทศก็มีเยอะแยะรวยไม่ทําบุญทําก็ทําเอาหน้าเอาตาเฉยๆเอาชื่อเสียงบริษัทเอาชื่อเสียงเป็นบ้านเมืองเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะเอาบุญเอาทานแล้วเพราะเพื่อเงินก็โกงเข้ามาก็เลยทําไปก็ไม่ได้บุญเลยก็เลยไม่อยากทําเพราะจิตใจมันไม่ได้อยากทําเงินคอร์รัปชันมาอะไรมา กินข้าวหัวคิวกินหินกินทรายมาก็มันจิตไปทางโน้นมันก็เลยไม่อยากทําบุญพอตายแล้วจะมาทําบุญได้ไงทําบุญให้คนตายพุทธเจ้าบอกไม่มีประโยชน์นะเพราะมันน้อยครึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เราทําบุญให้คนตายเนี่ยเขาจะได้ประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นับเป็นเปอร์เซ็นต์นะ คนที่ตายไปแล้วเราทําบุญให้เนี่ยโอกาสได้มีประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะคนที่ตายเราจะรู้ได้ไงเพราะเกิดเป็นอะไรพี่ที่ตายนะเกิดเป็นชนิดเดียวที่ได้รับบุญที่ทํากันทุกวันเนี่ยเราแผ่เมตตานั่งสมาธิแผ่เมตตาบุญให้กับคนตายได้อยู่ประเภทเดียวคือเปรตเราต้องดูว่าญาติเรามันเป็นเปรตไหมมันเหตุที่เป็นเปรตคือคนโลภมาก ขดโกงเข้าเนี่ยมากินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเป็นอาชีพเลี้ยงหมูฆ่าเลี้ยงวัวฆ่าเนี่ยนั่นแหละทำบุญไปได้กินพวกเนี่ยทำเป็นอาชีพทําอะไรจะทําไม่เลิกเป็นเปรตจะได้กินตรวจน้ําได้กินเลยเพราะเขาอยู่กับเรามันได้เพราะว่าเปรตมันอยู่กับเราอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมานั่งคู่กับเราเราไม่เห็นญาติเราเนี่ยเพราะมันเป็นร่างทิพย์ แต่ตัวมันใหญ่สู้อย่างต้นตาลเวลาร้องมันดีมันร้องเสียงไม่มีต้องให้ใจอ่ะเพราะเปรตไม่มีลมหายใจคือร่างเป็นทิพย์เนี่ยจะไม่ใช้ลมหายใจมีมนุษย์นี่เนี่ยมีม้ามีแมวที่วัวเนี่ยที่ต้องใช้ลมหายใจเพื่อล่อเลี้ยงชีวิตใจดินน้ำไฟลมพวกที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเนี่ยเขาไม่ใช้ลมหายใจเขาไม่มีลำไส้ไม่มีกระเพาะอาหาร เขากินทางจิตแต่พวกเปรตพวกนี้เขาก็พอได้เขาก็ได้บุญอย่างเดียวเอาบุญอย่างเดียวข้าวน้ำไปป้อนเขาก็ไม่กินพอมันอยู่คนละภพละภูมิร่างกายเขาไม่ต้องการข้าวน้ําเขาต้องการบุญนั่นแหละเขาถึงมาได้เขาจะมานั่งกับเราพอรู้ว่าเรามีบุญเขาจะมาคนโบราณถึงบอกไปวัดไปทําบุญพ่อแม่จะบอกไปไม่รู้ไปวัดเนี่ยเพื่อญาติเข้ามารอรับบุญก็มีชนิดเดียวเปรตเท่านั้นที่จะมารอรับบุญ พอมารอรับบุญก็พอเราตรวจนำให้เขาก็ได้เลยเขาก็ได้ร่างใหม่เลยเขาโมทนาสาธุเขาก็ได้เป็นเทวดาเลยถ้าเคยมีบุญเก่าอยู่
เป็นยังไงเนี่ยในรากของศาสนาแล้วเราจะรู้ได้ไงเราไม่ทำเองซะไม่ดีกว่าเลยรอให้คนอื่นเขาทำให้ข้าวก็กินเองดีกว่าเคี้ยวเองกลืนเองไม่ต้องรอให้เขาไปส่งให้ทางตรวจน้ำ ตรวจน้ำให้มันก็มันเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์เองคนในโลกนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดไปเป็นแมงเป็นมดเป็นดิลลหุ่นเป็นมดแดงอยู่เป็นอยู่ในไข่มดแดงเราจะไปได้กินอะไรบุญไม่ได้กินเดี๋ยวก็เจอเข้าไปสร้อยกินดิมดแดงกินไข่มดแดงคนมันเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วก็ตาย ตายแล้วก็เกิดแต่ก่อนจะเกิดมันก่อนจะตายมันเกิดก่อนปู่ทวดมันเกิดก่อนก็เนี่ยเกิดจากความคิดเนี่ยคิดโน้นคิดนี้เนี่ยเรียกตั้งขั้นปรุงแต่งดับจะได้แล้วเป็นสุขทําให้คิดนั่นเรียกเป็นสุขที่เรามานั่งนี่มานั่งคอยดําเนินธรรมมานั่งคอยฟังพระคอยฟังพระแสดงธรรมคอยฟังเขาซ่อนสมาธิเพื่อทําจิตให้สงบจิตสงบดับไปจากความคิดนั่นคือความสุข ดับแต่แล้วเป็นสุขก็คือดับจากความคิดนั่งพุทโธพุทโธมีแต่ลมเข้าลมออกจิตอยู่ที่ลมเข้าลมออกจิตก็เพลินเพลินก็มีความสุขนี่ปราศจากความคิดความมุ่งหมายมีเท่านี้เนี่ยในอนาคตเราคือต้องไปทําสมาธิอย่างเดียวทุกคนเนี่ยจะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้จะต้องมีสมาธิอย่างเดียวจะให้ทานรักษาศีลมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะต้องทํา ทายจะต้องฟังธรรมหรือไปปฏิบัติธรรมเพื่อสําเร็จคือนั่งสมาธิอย่างเดียวที่เขาให้ต้องใส่บาตรเอาข้าวใส่บาตรนึงก็สืบทอดศาสนาคอยเลี้ยงพระไว้มีพระจะได้ศาสนาได้อยู่ได้แล้วก็ซ่องก็คือต่อไปอนาคตข้างหน้าเราจะไม่เป็นคนจนไปบวชเป็นอะไรแล้วชาติหน้าก็ไม่อดไม่จนถ้าอดจนนะคนไม่มีฐานอดจนเคยฟังเรื่องหมดงามหมดล่ะ เศรษฐีก็หมดงามค่อยฟังป่ะเนี่ยคนมันรวยเศรษฐีมันรวยแล้วไม่ทำบุญเจออะไรไม่ให้อย่างนั้นทานเทินไม่เคยให้ขอทานก็ไม่ให้ไม่เคยให้ใครเลยพูดง่ายห้าเก็บห้าเก็บโบราณสมัยก่อนห้าฟังดินอย่างเดียวเอาเงินฟังดินเศรษฐีนี้ บอกรู้บอกล้านอย่าไปให้เงินทองอย่าไปให้คนอื่นมันต้องทํากินเองเราห้าได้แล้วก็เก็บฟังดินไว้กินเฉพาะทําไม่ก็กินกินน้อยๆก็วันหนึ่งก็ไปกินมะพร้าวเอามะพร้าวมาผ้ากินกินน้ำแล้วนี้ก็กินเนื้อเคี้ยวกรอบ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  กลืนน้ำมันมะพร้าวมันแก่นะแต่มะพร้าวอ่อนก็กลืนหมดนี่มันก็กลืนน้ำเลือดตะกากก็พ่นทิ้งพ่นกากทิ้งหมดมันมากินหมดก็มากินกันโอ้มาเป็นฟุ้งเลยมากินกากมะพร้าวทำไมเศรษฐีมันก็ดูหมดกินแต่มันไม่ห่วงกินก็กินไป อยู่จนมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนมานี้มาเกิดในศาสนาเนี้ยศาสนาพุทธเมื่อส่องผันกว่าปีเนี้ยเมื่อสมัยพุทธเจ้ายังมีอายุอยู่นะยังไม่นิพพานเนี่ยเห็นหมดเศรษฐีมาเกิดเป็นคนมาบวชพระทีนี้บวชพระไปบิณฑบาตไม่มีใครใส่บาตรเดินบินไปสามวันไม่มีใครใส่บาตร แต่พุทธเจ้านี่รู้วาระว่าพระองค์นี้ชาติก่อนมาจากไหนไปทําบุญอะไรมามีบุญอะไรมามั่งก็เลยมองไปในอดีตโอ้พระนี่ไม่มีบุญเนี่ยก็เลยบอกพิสูจน์นู้นไปทางเนื้อญาติท่านอยู่ทางเนื้อนู้นทางอื่นไม่ต้องไปไปเขาไม่มีใครใส่บาตรไม่ใช่ญาติท่านไปทางเนื้อนู้นญาติอยู่ทางนู้นไปทางเนื้อไปวันแรกโอ้ ปกติเราถ้าบินไม่ได้จะต้องมาชั่นอาหารที่วัดเขาจะมีเวลาใครไปกินนิมนต์หรือบินธบัตได้มากเขาจะมาไหว้ที่ห้อชั่นพระ
พระที่บิณฑบาตไม่ได้ก็จะมาชั่นพระองค์นี้ก็ชั่นที่นั่นอยู่ตรงสร้างวันแล้วเพื่อเจ้าเลยให้ไปทางเนื้อก็เลยไปไปโอ้โหไปเจอเข้ามนต์ในหมู่บ้านโอ้ต้อนรับนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับในบ้านผมก่อนเดี๋ยวผมทำอาหารถวายโอ้ศรัทธาเห็นพระศรัทธารักพระทีนี้ก็เอาข้อง พวกหัวหอมพวกพริกพวกอะไรเนี่ยฆ่าตะไคร้เนี่ยจะตำไส้เขาก็กลัวชาวบ้านได้ยินจะมาแย่งพระก็เลยเคี้ยว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 คายไส้กระทะแกงถวายพระบอกพรุ่งนี้นิมนต์บ้านพ่อมนะครับไม่ต้องไปที่อื่นออกจากวัดตรงมานี้เลยไม่ต้องบอกใครมาบ้านพ่อมอย่างเดียว หมดงามมาเกิดหมดงามจากเป็นมดเนี่ยเวียนว่ายแต่ก็มาเป็นคนเนี่ยเป็นคนแล้วก็มาใส่บาตรพระพระนี่ถ้าไม่กินมะพร้าวอันนั้นอดตายเลยดีในกินมะพร้าวอย่างบวนให้หมดมันกินหมดมาเกิดเป็นคนเนี่ยหมดมันเป็นคนได้คนก็เป็นหมดได้มาเลี้ยงพระพระเคี้ยวไอ้เต็ที่เคี้ยวกากบวนให้มันกินมันก็เคี้ยวบวนให้ แต่พระไม่เห็นมันทําในครัวมันจะตามก็กลัวก็กรรมมันบีบให้เขียวจะตามก็กลัวครั้งห้องบ้านบ้านเดียวมาเอาไปได้ยินตามพริกได้จะมาดูเห็นพระได้จะนิมนต์ไปบ้านมันอีกก็เลยเอาไว้นั่นเลยให้มาทุกวันเนี่ยต้องให้ฐานไว้ทําไม่ให้ในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเราเป็นพระไปบิณฑบาตก็จะไม่ได้กินเราไม่มีญาติเพราะเราไม่เคยให้ไข่กินไว้เลย พุทธเจ้าท่านมองไปอย่างนั้นมองไปในอดีตนู่นเวลาบวชเนี่ยถ้าพุทธเจ้าเป็นอุปัชฌาย์ให้เนี่ยต้องมีผ้าพร้อมท่านได้มองไปในอดีตเลยว่าเคยทําบุญไหมพระไตรจีวรเคยถวายพระไหมเกิดมาในชาติหนึ่งต้องทําสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาพุทธเจ้าบวชเนี่ยแสดงธรรมสําเร็จแล้วเนี่ย พอท่านบอกเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดทำวินัยเราตัดไว้ดีแล้วจงมาพุทธพรหมจารย์ด้วยความชอบเถิดแค่นี้เป็นพระจีวรห่มให้พึบ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 ห่มให้เลยไม่ต้องไปยิบมาเลยห่มให้เลยเป็นข้องทิพย์ห่มให้เลยท่านถึงจะบวชถ้ามองไปแล้วคนนี้ไม่เคยทําเลยท่านจะบอกให้ไปห้ามห้าบริขารแปดมา ที่เครื่องบวชพานะเวลาเรามาวัดเห็นเขาตั้งบาตรตั้งอะไรจีวรในที่เขาบอกให้ใครจะเป็นเจ้าภาพก็ได้นะรวมบวชเขาไปสักสิบบาท20บาทแล้วโยมเวลาชาติสุดท้ายโยมต้องเป็นพระหันนะเนี่ยนี่เป็นทุกคนนะไม่ใช่ไม่เป็นอย่างพวกเราเนี่ยมันเดินทางลัดแหละมานั่งสมาธิแล้วเนี่ยต่อไปเรื่อยเรือไปเลยเดี๋ยวเกิดไปชาติหน้าไปทันชาติหน้าเราก็จะไม่ไปนั่งอีกแต่มันทายเนี่ยเขาเรียก ทำบุญที่ร่างเข้าอย่างพวกเรานี่มันทําบุญช้าทําที่ร่างเข้าเลยไม่ทันพุทธเจ้าแต่อย่างดีนี่มาทันครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีตามพุทธเจ้าครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานท่านเป็นพระอรหันต์อาตมาเชื่ออย่างนั้นโยมอาจจะไม่รู้จักบูสังวานนี่ท่านเป็นพระอรหันต์หนังสือมันไม่ออกเลยไม่รู้เรื่องเลยชื่อเขียนไม่ได้เลย ทำอะไรก็พิมพ์นิ้วมืออย่างเดียวแต่ท่านปฏิบัติท่านเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงซ่อนลูกล้านท่านทีแรกท่านไม่ซ่อนใครซ่อนญาติก่อนให้ญาติได้ก่อนเมื่อถูกหวยวันที่หนึ่งต้องมาหาญาติก่อนได้เลขได้อะไรมาบอกญาติก่อนพวกเราก็เหมือนกันนะมันจะต้องไปในอนาคตเนี่ยได้ไปอย่างน้อยได้ไปอย่างเทวดาที่อาตมาบอกเนี่ย ได้ไปฟังพุทธเจ้าเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยยังไงก็ได้เป็นโสดาบันได้เป็นแน่นอนเพราะพื้นฐานเรามีเข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์เรื่องร่างกายเรื่องเพราะว่าเทวดาเขาจะเทศไปอีกแบบเรื่องจิตเขาจะไม่เทศเรื่องกายนะเขาจะเทศเรื่องจิตเรื่องเจตสิกการปรุงแต่งจิตเรื่องจิตเราอย่างที่พุทธเจ้าแสดงให้แม่ฟังพุทธมารดาฟังนี่เราก็ต้องทำเอาพ่อแม่มาเข้าวัด
มีลูกก็มาไหว้วัดตัวเล็กๆก็พาเข้าวัดเด็กเล็กก็พามาปล่อยเอาอาหารให้ปลาก่อนให้เด็กมันคุ้นเคยก่อนมันจะพาแต่ไปห้างอย่างเดียวทุกวันนี้พาไปห้างอย่างเดียวไม่พาเข้าวัดเด็กมันก็ไม่รู้จักกตัญญูเอาอะไรเอาให้ได้อย่างใจบางคนนี่มันใจร้อนเดี๋ยวนี้ใจมันร้อนมากเราก็ต้องมาฝึกให้มันใจเย็นเพราะ เอาแค่อยู่บ้านเนี่ยทุกอย่างร้อนหมดเลยตื่นมาปุ๊บต้องห้าน้ำร้อนก่อนนะทุกวันเนี่ยเริ่มแรกนะตื่นมาจากที่นอนนะห้าน้ำร้อนก่อนเอาเสียบกาน้ำร้อนไปแปรงฟันแปรงฟันกลับมาต้องกินกาแฟน้ำร้อนพอมันใช้ไฟฟ้าเสียบไปหิ้วข้าวเข้าไปเนี่ย ร้านค้าเขามีพร้อมไปสั่งก็ได้กินพอคนพร้อมเคยทําอะไรก็ได้อย่างใจอะไรก็ได้หมดเลยหิ้วข้าวก็ได้กินไปอยากกินกาแฟก็ได้กินอยากกินขนมก็ไปซื้อกินมันได้หมดเลยได้อย่างใจเนี่ยพอมันได้อย่างใจพอมาขาดใครขาดใจเขาก็โกรธเลยก็กลายเป็นคนใจร้อนแล้วมันจะร้อนไปเรื่อยหลวงปู่ทั้งวันคนมันจะใจร้อนไปเรื่อยร้อนจน คนเนี่ยมันจะฆ่ากันไปเรื่อยพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่ทุกวันนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่แต่พ่อแม่ฆ่าลูกมันมีน้อยเพราะว่าที่เราเห็นน่ะน้อยแต่ที่ไม่เห็นน่ะเยอะปีหนึ่งเป็นหมื่นมั้งคนในกรุงเทพทำแท้งปีเป็นหมื่นๆกินยาทำแท้งเนี่ยฆ่าลูกเนี่ยท้องแล้วก็ฆ่าทิ้งไม่พร้อม เด็กๆท้องหมดเป็นนักลงนักเรียนท้องเป็นเอดใจร้อนพอใจร้อนทีนี้โรคมันก็ร้อนคนใจร้อนคิดอะไรก็โรคมันก็ร้อนหมดมันคิดอะไรให้เรามันก็ไวๆอย่างนี้ร้อนไหมไวๆไอ้ไวๆห่อเนี่ยมาม่าไวๆน้ำร้อนเทกลอกไปเข้าห้องน้ำเยี่ยวกลับมากินได้แล้วมันไหว อะไรก็ร้อนหมดทีนี้ต่อไปทําอะไรไม่ได้ยังใจเนี่ยประคับรถบนถนนไม่ได้ยังใจก็ชักปืนยิงมีดฟันไล่ฟันกันพวกทั้งวันต่อไปมันจะฆ่ากันเยอะ โลกมันจะเปลี่ยนเพราะว่าในอนาคตมันจะเป็นมรรคสั้นยีตอนนี้มันเขาเรียกกุลียุคพุทธเจ้าเกิดมาในกุลียุคพุทธเจ้าตอนเกิดมาเนี่ยเขาเรียกต้นกุลียุคต้นยุคกุลียุคคือยุคแย่งกันกิน แย่งกันใช้แย่งกันทำมาหากินแย่งกันเป็นใหญ่เมื่อก่อนมันยังน้อยอาตมาเป็นเด็กในการแย่งแข่งขันกันมีน้อยคนสมัยก่อนจะไม่ค่อยโลภก็แข่งขันกันน้อยแต่ทุกวันนี้มันแข่งขันกันทำมาหากินแข่งขันกันเรียนแข่งขันกันทําอะไรก็แข่งกันหมดพอมันแข่งขันกันนะเข้ามันก็เกิดความไม่พอใจเป็นอบต.เป็นผู้ใหญ่บ้านมึงเที่ยวนี้มึงเป็นกูแซงมึงไม่ได้กูฆ่ามึง กูก็อยากเป็นมั่งอ้าวมึงเป็นนานไม่ออกกูห้าเรื่องให้เนี่ยกูประท้วงพาพวกมาเดินกระบวนแย่งกันเขาเรียกกุลียุคแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันมาหากินแย่งกันเข้าก็ฆ่ากันต่อไปเนี่ยพอศาสนาเราหมดเนี่ยเป็นมรรคสั้นยีแต่กว่าจะถึงมรรคสั้นยีเนี่ยมันก็ฆ่ากันไปเรื่อยมันเพิ่มปริมาณ5,000 ปีไปแล้วเนี่ยเลื่อยพันกว่าปี2,000 กว่าปีเนี่ย หยิบอะไรเป็นอาวุธหมดอนาคตนะหยิบอะไรเป็นอาวุธหมดเลยหยิบช้อนกินข้าวก็เป็นอาวุธหยิบช้อนมันก็กระซวกช้อนส้มแทงเลยหยิบอะไรเป็นอาวุธหมดต่อไปมากระท่านยีคนจะฆ่ากันเป็นพักเป็นปลาแต่นี่มันในยุคนี้มันยังแข่งขันกันยังแย่งกันเป็นใหญ่อยู่แต่จะมาฆ่ากันไปเรื่อยมากขึ้นมากขึ้นพวกเราก็ต้องมาวัดต้องพาลูกเข้าวัดลูกจะได้รู้จัก พอดีพอเพียงจะได้โลภก็น้อยลงให้รู้ว่าเราเกิดมาก็ห้าแค่พอกินเอาไว้ใช้มั่งสร้างส้มไว้ให้ลูกล้านกินมั่งเอาเก็บไว้ทำบุญทำอะไรมั่งเอาไว้ใช้บ้างบรรเทาทุกข์ไม่ใช่ว่าไว้ต้องเป็นหมื่นล้านพันต้องพันล้านไม่ใช้เลยเดี๋ยวจะร้องไห้
ทีนี้อาตมาก็ไม่ก็อยากพูดอะไรมากเรื่องพวกเนี้ยเรื่องว่าคนอื่นเนี่ยแต่มันจะเป็นหลวงปู่ท่านหวานบอกไว้นะหลวงปู่ท่านหวานท่านรู้อนาคตรู้ท่านบอกอยากรู้อนาคตรู้อดีตทำสมาธิจะรู้จิตสงบแล้วมันจะรู้อดีตอดีตมาจากไหนเป็นใครมาจากไหนมาจากวัวจากควายจากช้างมาเกิดเนี่ยในชาติเนี้ยเรามาจากไหนเราจะรู้ ถ้านั่งสมาธิสงบจิตสงบเป็นฌานเมื่อไรเราจะระลึกชาติได้ ได้ทุกคนแม่อาตมาก็ระลึกชาติได้เป็นแม่ชีระลึกชาติให้อาตมาฟังอาตมายังนึกอยู่ทุกวันอาตมาอนาคตจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แต่อัมพฤกษ์ก็เป็นมารอบนึงแหละยังง่วงว่าจะเป็นอัมพาตกลัวเป็นภาระคนอื่นพอแม่ไปตีม้าเดินไม่ได้เป็นง่อย แกมาระลึกชาติให้ฟังเพราะแม่มาเป็นง่อยตั้งแต่มาได้ควบกว่าก็คงมีกรรมร่วมกันอาตมาก็มาเป็นอัมพฤกษ์แต่ตอนจะตายเขานอนตูดเน่าไม่ได้ไปห้าหม้อแกทนทำสมาธิสมาธิเกิดทำฌานได้แกระลึกชาติให้ฟังก่อนตายแม่ที่เดินไม่ได้ไม่มีใครทำหรอกชาติที่แล้วแม่ไปตีม้าไว้เป็นง่อย มาเป็นง่อยแม่เลยเป็นง่อยทีนี้มันก็ต้องมีส่วนรวมอย่างลูกเนี่ยลูกหลานลูกบริวารเนี่ยมันจะต้องมีส่วนรวมคนมาเกิดร่วมกันต้องมีกรรมร่วมกันมาเขาเรียกพันธุกรรมเนี่ยกรรมใดกรรมหนึ่งเมื่อคนเป็นเบาหวานแม่เป็นเบาหวานเดี๋ยวลูกก็ต้องมีเป็นเบาหวานแต่ก็ไม่เป็นทุกคนบางคนก็ไม่เป็นลูกท้องเดียวกัน5 คนเป็นเบาหวาน4ไม่เป็นคนเขาทํากรรมร่วมกันอาตมาก็คิดว่าเนี่ยมันจะเป็นกรรมร่วมกัน หลวงปู่สังวานท่านก็ทำไว้ให้ท่านก็บอกเมื่อก่อนท่านเป็นช้างช้างที่อยู่ในโบสถ์แก้วน่ะที่เห็นอยู่น่ะอดีตชาติของหลวงปู่สังวานท่านเป็นช้างชื่อตเวตชาติเป็นช้างแผ่นดินนี่แหละช้างเมืองไทยนี่แหละช้างออกรบท่านทำให้ดู ท่านบอกต่อไปเนี่ยให้ดูบ้านเมืองดูในโลกนี่มันจะเปลี่ยน ที่หน้าจะกลายเป็นที่ร้อนที่ร้อนมันจะกลายเป็นที่เน่าอาตมาก็ดูมาซ่องซ้ำปีแหละดูมาเห็นเมื่อปี58ประมาณ58เห็นหิมะมันตกประเทศอียิปต์ตกไอทะเลทรายข้าวโพนหมดมาปีนี้เมื่อเดือนธันวาหิมะตกอยู่ประเทศเนี่ยเดือนมกราที่แล้วเนี่ยตกอยู่ที่ประเทศอัฟกานิสถานปากีสถาน ตกข้าวโพนมาในทะเลทรายจากที่ร้อนๆเนี่ยอียิปต์ร้อนจะตายกลายเป็นที่เน่าหิมะลงหลวงปู่ตั้งวันบอกให้ดูให้ดีภัยกําลังจะมาถึงลูกเห็บลูกมันจะโตน้ําแข็งจะตกมันของฟ้าลูกใหญ่ๆเห็นที่จังหวัดเลยเมื่อเดือนนี้เนี่ยเมื่อต้นเดือนเมื่อหิมะไอ้เนี่ยลูกเห็บมันตก ก้อนเท้าลูกไข่ไก่เบอร์ซูนเต็มเลยจะบ้านก็กวาดมากองไว้หยิบมากองมีแต่ลูกเห็บทั้งนั้นเลยท่านบอกต่อไปมันจะตกใส่หัวคนหิมะมันจะตกใส่เนี่ยลูกเห็บมันจะตกใส่คนตายก็ดูลังคาหูพลุนหมดเลยลังคาทั้งอาซีเนี่ยแตกหมดเลยแล้วขนาดลังคากระเบื้องทะลุพลุนหมดเลยเนี่ยอำเภออะไรมันจำไม่ได้เมื่อไม่กี่วันนี่แหละหิมะมันตกไอเนี่ย ลูกเห็บเนี่ยท่านบอกมันจะเปลี่ยนมันจะโดนมากขึ้นแล้วคนเนี่ยมันจะทำบาปมากขึ้นท่านบอกว่าให้ทําบุญเยอะๆคนมีบุญเท่านั้นจะรอดจากภัยพิบัติภัยพิบัติมันจะเกิดจากบ้านเราเกิดทั่วโลกเกิดหมดพอมันเกิดมันจะคนนั้นบอกคนนะถ้ายิ่งใจบาปหยาบช้ามากภัยพิบัติจะมากลูกเห็บเนี่ยปีนี้มันเป็นโดนเป็นพันแล้ว เมื่อต้องตะวันโดนไปแล้วผ่านกว่าล่างไพศาลบ้านพังผ่านกว่าล่างแล้วมาเที่ยวที่แล้วกี่ร้อยล่างไม่รู้มันจะมากขึ้นให้ดูไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะทวีไปเรื่อยลมจะแรงมากฝนจะตกมากขึ้นลมจะลมผัดบ้านผังมากขึ้นท่านบอกว่าโลกมันจะเปลี่ยนโลกมันที่เขาบอกโลกร้อนโลกร้อนนั่นแหละคนมันใจร้อนมันเลยทําโลกร้อนทําอะไรที่มันเป็นภัยแต่โลกเราเพราะมาจากใจมนุษย์
มันคิดอะไรที่ร้อนๆทั้งนั้นก็เลยพ่นมันก็พวงมันก็ออกมาก็กลายเป็นกรรมท่านบอกเป็นกรรมของคนเกิดในยุคนี้ต้องทําใจเดี๋ยวยุคหน้ามากระสั้นยี่ต้องทําใจยิ่งช้าไปถ้าตาหน้ายิ่งห้างคนเท่าไรคนจะทําใจมากขึ้นภัยพิบัติจะมากขึ้นเพราะคนทุกวันนี้มันเบียดเบียนตาหน้าด้วยเนี่ยท่านบอกเทวดาไม่ยอมคนไม่ยอมแต่เทวดาไม่ยอม เทวดาเนี่ยเขารักษาศาสนาอยู่นะคนเบียดเบียนมากดูแค่ไม่ต้องวิทยุธรรมะเนี่ยเปิดยากเย็นแท่นเข้นวิทยุตั้งกระทานยังดับอยู่เป็นสิบสถานีสิบกว่าสถานีเขาไม่ให้เปิดคือกฎหมายไม่มีช่วยศาสนาเขาไม่ช่วยเลยเขามองว่าทางวัดเป็นพ่นประโยชน์หมดห้าพ่นประโยชน์เขาวัดเขามองกันอย่างนั้นก็เลยทํา ผมมาไส้ตะกร้าเดียวกันขย่ำรวมกันหมดเลยวิทยุไอ้ที่มันโฆษณายาเยอะห้าอะไรนะปล่อยเป็นมึนๆวัดศาสนาปล่อย500 วัดคอยตามกำจัดอยู่ต่อไปก็จะหมดไป เพราะว่าสิ่งพวกนี้แหละมันจะมาบั้นทอนหลวงปู่ทั้งวันบอกให้ระวังให้ดี ท่านสร้างอาตมาไว้ถ้าเกิดต้องขามพระให้เตรียมตัวให้ดีต้องขามพระเกิดนะให้ดูให้ดีต้องขามทั้งงบระวังให้ดีพอท่านบอกไว้บอกว่าบอกเมื่อปี3พ.ศ.2539บอกอาตมาว่าน้ำจะท่วมภาคใต้ น้ำทะเลมันจะดูดคนไปให้ปลากินมาปี47นั่นก็ไม่เชื่อมาฟังก็ฟังเฉยๆก็ไม่ได้เชื่ออะไรปี47หลวงปู่ทั้งวันสิ้นวันที่ต้องมิถุนาปี47พอธันวาปี47เกิดสึนามิภาคใต้มันดูดคนลงทะเลไปดำหมดเลยดูในคลิปอ่ะจะเห็นเลยดำหมดเลยนั่นหลวงปู่ทั้งวันบอกไว้ก่อนแล้วท่านบอกตายเยอะคนตายเยอะแต่ไม่เท่ากรุงเทพ กรุงเทพตายยังเบื่อปลาท่านบอกเคยเห็นกับเบื่อปลาในสระไหมกรุงเทพจะตายยังเบื่อปลาเทวดาเขาไม่ยอมคนทําบาปมากท่านบอกเดี๋ยวเกิดสงครามพานมันจะทิ้งทวนเลยต้องขามพายจะทิ้งทวนเลยสงครามพาเกิดเมื่อไรกรุงเทพนับถอยล่างได้เลยไม่นาน พอต้องขามพาทั้งงบท่านบอกน้ำจะท่วมกรุงเทพฝนจะตกหนัก7 วัน 7 คืนหลังจากต้องขามพาจบฝนจะตกหนักตกมั่งเบามั่งแรงมั่ง7 วัน 7 คืนท่านบอกให้นี่ไปนี่วันที่7ยังนี่ทันดวงอาทิตย์จะไม่เห็นเลย7 วัน 7 คืนเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยในระยะนั้นที่ฝนตกสามสี่คืนก็ไปเถอะ ยังช้าก็5 คืนก็ไปทันท่านบอกออกจากวัดออกจากบ้านไปเติมน้ํามันให้เต็มไฟจะดับ7 วัน 7 คืนพอถึงวันนั้นรถไม่พร้อมที่จะออกถ้ารถไม่เติมน้ํามันมาไปไหนไม่ได้เลยมีรถก็มันมีซากกระเบือทําอะไรไม่ได้เลยถ้ากระเบือยังตําพริกได้มีรถทําอะไรไม่ได้เลยน้ํามันไม่มีคิดดู มองว่ามาคิดเอาเองนะถ้าไฟดับน้ำมันก็ไม่มีปั๊มมันยังไม่แน่เอาไฟให้มาเปิดก็คิดเอาแต่ท่านพูดไว้อย่างนั้นก็คือเตือนไว้ก่อนเราก็เตือนไว้นี่ก็อาตมาพูดให้ฟังไม่ใช่ว่าพูดกระโดมนะคือเตือนโยมไว้ให้จับตาดูที่อาตมาพูดไว้ต้องขามพระสงบเมื่อไรไม่รู้มันเกิดหรือยังก็ไม่รู้ต้องขามสงบแล้วก็ให้ระวังถ้าฝนตกยัน7 วัน 7 คืนไฟดับ ท้องฟ้าไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นท่านบอกนี่วันที่7ก็ทันน้ําท่วมหมดมาล้างหมดเลยนู่นวัดทุ่งชี้ให้อาตมาดูเกือบหลอดไฟเนี่ยน้ําอ่ะสุพรรณนะอำเภอซ้ำชุกนะท่านตีบอกเนี่ยต่อไปน้ําอยู่แค่เนี้ยท่านทําเรือไปลําบอกต่อไปเรือลําเนี้ยถ้าโคนวัดน้องบางนาเขาเรียกบ้านน้องบางนาโคนน้องบางนาไม่มาอยู่บนเรือตายหมด ให้เราก็ไม่เข้าใจวันที่ท่านพูดน่ะคือเดินไปด้วยกันพาท่านไปดู
ที่สร้างไอ้ปันอิดบอกกันแต่ฉันจะทําอิดล้อมกําแผงวัดฉันบอกอาตมาว่าจะทําอิดไปห้าที่ก็เลยผ่าท่านไปกลับมาก็เดินตามกันมาอาตมาเดินหน้าหลวงปู่ทั้งวันเดินตามตูดอยู่ๆท่านพูดมาจากข้างล่างคํานึงเห็นต่อไปน้ําท่วมแค่กาบเรือเนี่ยถ้าใครเคยไปวัดทุ่งจะเห็นกาบเรือสูงประมาณสักสี่เมตรประมาณนั้นเราก็นึกเอ้ยสงสัยเขื่อนผัง คิดนะแต่ไม่พูดก็ยืนคิดกําลังจะทอดรองเท้ายืนอยู่นะแต่หลวงปู่ทั้งวันก็อยู่ข้างล่างเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดตามหลวงปู่ทั้งวันก็คิดว่าถ้าเคลื่อนผังน้ําคงท่วมถ้าไม่ผังก็ไม่ท่วมมันยาวที่ไหนมาท่วมน้ําทุ่งระดับนี้ถ้าเคลื่อนผังอย่างเดียวคือเคลื่อนมันอยู่ด้านช้างอําเภอด้านช้างเขาเรียกโครงการกระเซี้ยวเคลื่อนกระเซี้ยวผังมาท่วมพอเราคิดจบถ้าผังก็ท่วมไม่ผังไม่ท่วมเราตัดบทแบบเนี้ย พอเราเลิกคิดปุ๊บท่านพูดส่วนมาเรือลํานี้ต้องไปลอยในทะเลคนที่เนี้ยในเรือลําเนี้ยเราทําไว้ช่วยคนอพนักถึงวันนั้นถ้าไม่มีมาอยู่นี้ตายหมดคนที่เนี้ยตายหมดถ้ามาอยู่ที่เนี้ยจะรอดกินข้าวเรือมาใส่ท้ายเรือไว้ถึงวันนั้นแล้วไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีเขาตากตายอย่างเดียวไม่มีอะไรกินน้ําท่วมหมดยังว่าคิดแล้วกัน วัดทุ่งอยู่อำเภอซ้ำชุกเนี่ยสูงสี่เมตรที่นี่มันจะสูงเท่าไหร่นู่นน่ะวัดทุ่งทางบ้านอาตมาเนี่ยอาตมาเราฟังก็เฉยๆไม่ได้คิดหรอกนี่มาเริ่มคิดตอนที่น้ำท่วมภาคใต้อาตมาคิดเอ้ากูต้องวาดพูดเรื่องจริงเนี่ยแล้วก็มาเห็นเนี่ยหิมะตกประเทศอียิปต์เนี่ยเห็นนี่มาตกปีนี้มาตก ประเทศปากีสถานอัฟกานิสถานเนี่ยตกทะเลทรายมีแต่หิมะล้วนๆเลยแล้วมาคิดนะแต่ส่งข่าวพามันเกิดหรือยังเราก็ไม่รู้มันเงียบๆอยู่อาจจะไม่เกิดแล้วมันเกิดบางแล้วเราไม่รู้แล้วมันจะพัฒนาไปถึงเมื่อไหร่จับตาดูปีหกหนึ่งไม่ใช่น้ำท่วมต้องข่าวพาจะเกิดหรือไม่เกิด มาตาที่หมดเมื่อไหร่อาตมาว่าจะเกิดถ้าไม่เกิดก็ต้องจบกันไปเพราะว่ามันทะเลาะกันมันเสื่อมเต็มที่ผู้ทั้งวันมันเสื่อมคนมันเห็นเงินเป็นใหญ่เห็นเงินเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องตายท่านบอกคนมีบุญเท่านั้นที่จะรอดและใครจะมีบุญท่านบอกจะสวดมนต์ภาวนาไว้จะรอดตาย โยมอยู่บ้านโยมก็สวดมนต์ภาวนาคนที่รอดตายมันมีปาฏิหาริย์มาช่วยบุญนี่เวลามันมาช่วยเราเนี่ยดูน้ำท่วมสึนามิที่ภาคใต้ดูที่อยู่กรุงเทพไปให้น้ำท่วมตายอยู่ที่นู่นบ้านอยู่เนี่ยไปให้น้ำทะเลท่วมตายอยู่นู่นก็พีนู่นทำไมถึงไปนู่นก็บาปมันผ่าไปกรรมมันมีมันไปให้ร้อนอกร้อนใจพากันไปเนี่ยคนไม่ตายเนี่ยนะ มันก็ไม่ไปถึงไปมันก็ไม่ลงจากตึกอยู่บนตึกยังไม่ทันลงมันท่วมก่อนที่รอดๆนะปาฏิหาริย์บุญมันช่วยงานนี้เหมือนกันถ้าบุญช่วยจะรอดฉันบอกต้องมีบุญสวดมนต์ภาวนาไว้จะรอดตายมันเกิดไม่เกิดไม่รู้หรอกก็ดูไปแล้วกันถ้ามีสงครามพาโยมก็เริ่มขยับขยายถ้าไม่เกิดก็ ฟังก็ปล่อยทิ้งไปก็เอาไว้คิดอาตมาพูดให้คิดไม่ใช่พูดปูกระดมให้ไปคือดูไปเรื่อยๆถ้ามันเกิดอย่างที่บอกแล้วก็ไปเตรียมตัวไปท่านบอกที่นี่อยู่ไม่ได้นู่นเขาใหญ่เท่านั้นที่จะรอดตายปักช่องนู่นชายทะเลอยู่นู่นสระบุรีนู่นทะเลขึ้นไปยันนู่นสระบุรีนู่น อาตมาคิดเอานะก็คงจะเกิดสึนามิในอ่าวไทยเนี่ยแต่มันจะเกิดไม่เกิดเป็นเราคิดเองคิดเฉยๆเราก็ไม่การันตีหรอกมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่กรรมใครก็กรรมของมันสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมห้ามไม่ได้ทําเลยมันต้องเกิดครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีงานบูชาครูเนี่ยพ่อตาน้องท่านก็ตั้งไว้ให้บูชาครู ครูบาอาจารย์จะไปดูทุกเราต้องเคารพบูชาครูบาอาจารย์
พ่อแม่เนี่ยเราต้องบูชาบูชาควรคนที่ควรบูชาเราต้องบูชาผู้มีพระคุณต่อเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีบุญคุณกับเราเราก็บูชาไม่สบายก็มาเอายากินที่วัดเขาก็มีแจกฟรีที่วัดเนี่ยแจกฟรีบูทั้งวันท่านทำมาก้อนเพราะน้องท่านทำตามการให้ผู้ให้เป็นผู้รวย อย่างน้อยก็รวยที่ใจเราแล้วมันจะพาเราไปที่รวยเองคนจะจนทําไงก็จนถ้าไม่ทําบุญนะคิดว่ามันจะรวยไปตลอดชาติเดี๋ยวตายมันก็เป็นคนจนเงินทองไม่ได้ไปไหนอยู่ในธนาคารนั่นแหละตายแล้วเขาก็ไม่ได้ยัดใส่ปากใส่อะไรให้เราไปหรอกโบราณยังยัดให้บาทหนึ่งทําไมนี่ไม่มีก็ไม่ให้ตายแล้วตายเลย เอาพระมาสวดเจ็ดวันก็เผ่าเลยบางคนก็สามวันตายก็ไม่ได้อะไรก็เราก็ดูว่าเราจะเอาอะไรไปมันต้องเอาไปก่อนเอาติดใจเราไปติ้งพวกนี้เอาติดใจเราถึงจะได้ไปถ้าติดกายไม่ได้ไปเพราะมันคล้องหยาบจิตเราเป็นคล้องละเอียดมันต้องเอาคล้องละเอียดติดไปเงินทองเนี่ยมันต้องเป็นละเอียดไปก็คือ ทำไปทำบุญไปให้มันติดใจไปติดใจเรามีเงินเราทำไปเท่านั้นเท่านี้เราเคยทอดพระป่าเคยให้ทานเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันติดใจมันจะบันทึกไว้ในใจเราไปเปลี่ยนล้างใหม่มันก็จะพาเราไปเพราะมันอยู่มือคอมพิวเตอร์มันก็ติดเราไปติดตามตัวตลอดไปไหนมันก็ไปด้วยนี่คือความดีที่เรามีเราก็เอาไปทำแล้วก็ได้ทุกคนไม่ทำก็ไม่ได้เจ็บป่วยก็มาให้ยารักษา ผมก็ให้ฟรีที่วัดก็ไม่ได้เรียกเงินเรียกทองอะไรเราจะทําบุญก็ทําเราไม่มีเราก็ไม่ทําหรือเราอยากจะช่วยคนให้ยูยืนทํายังไงได้เงินเพราะอาตมาเนี่ยยูยืนช่วยคนทํายาให้ฟรีหมดใครเจ็บใครป่วยเนี่ยไปทําให้กินไม่เคยเก็บเงินใครเลยไม่เอาเลยเอาแต่ค่าครูอกสลึงยาม่อง ไปห้าเก็บมาตั้งเป็นครึ่งวันได้หกสลึงเป็นค่าครูเอาไว้ไหว้ครูคนโบราณนะเขาทำอย่างนั้นอายุยืนพ่ออาตมาเนี่ยอยู่ตั้ง92 ปีตระกูลเนี่ยอายุยืนพี่สาวแม่อาตมาอยู่92 ปีแม่อาตมา78 ปีแกก็ตายพ่อ90 ปีพ่อนี่จะตายเลยหุ่นตายไปแล้วก็ฟื้นมาอีกบุญ ทำให้อายุยืนคนตายแล้วมันต้องไปขึ้นศาลถ้าบุญปนบาปต้องไปขึ้นศาลเพราะพ่ออาตมาก็ไปขึ้นศาลมาคนก็มาสร้างตัดสินไม่ใช่ศาลบ้านเรามันเป็นศาลนู้นที่ยมมาทูตยมมาบานเขาอยู่เท้าจตุโลกบาลเขาอยู่ไปขึ้นศาลตายเนี่ยบาปหรือบุญจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกหรือจะไปเป็นสัตว์ถ้ามันยังไม่มานะเขาต้องไปตัดสิน อย่างใดอย่างหนึ่งมาก็ไปอย่างนั้นถ้าเทวดามาเขาก็มารับเราเลยเนี่ยถ้าจิตเราเป็นเทวดาเนี่ยเราจะเห็นคนเดียวเทวดาจะลงมาจากบนฟ้าเนี่ยพาราชรถลงมาเลยเอามาไส้เราไปแม่ตมาเห็นอย่างนั้นเห็นเห็นเข้ามากันมาชวนให้ไปแกป่วยจะตายไปไปเถอะอาตมาเด็กๆควบกว่าฉันไม่ไปแล้วลูกฉันยังเล็กเอาไม่ไปงั้นไปนะเขาก็เลยไปกันก่อน เขาก็พาละชะลดไปกันเป็นช่องสว่างลงเขาเรียกไปสว่างลงนึกเอ้ยเมื่อกี้ไปทักดียู่ทรมานห่วงเราห่วงลูกถ้าแกไม่ห่วงลูกคนนั้นไปก็ไปแกก็ไปแล้วตายแล้วตอนนั้นอายุน้อยอายุประมาณ40ก็อยู่มาได้78คนขี้คนเยอะมาก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วตายก็เข้าฌานได้ ฌานนี้มันจําเป็นต้องมีนะคนไม่มีฌานก็ตายทรมานนะฉักกระแดกกระแดกนะฌานนี้มันคือดับลมแยกกายแยกจิตจิตที่มันนิ่งเป็นสมาธิมันจะแยกเมื่อเรานั่งเนี่ยพอจิตสงบเราจะรู้แล้วมันแยกจากกายมากายนั่งอยู่เนี่ยมันจะไม่มีเลยกายมันจะหายไปจากใจเราเลยหายไปจากดวงจิตเราเนี่ยกายเราไม่มีนั่งอยู่เลยจะไม่มีความรู้สึกว่ากายอยู่เลยถ้าจิตสงบเป็นสมาธิเป็นฌาน มีแต่ความว่างจิตว่างๆสว่างลงอยู่อย่างเดียว ไม่มีกาย
แต่ยังมีกายอยู่นั่นเขาเรียกอุปจารสมาธิยังมีกายอยู่จิตยังคิดอยู่แต่ไม่คิดเรื่องธรรมะหากินคิดเรื่องกายได้อยู่ลมหายใจนั่นละลินละลินรวยลินเหมือนคนจะขาดใจลมจะไม่เข้าไม่ออกเดี๋ยวมันดูไม่ตายมั่งวันนี้ยังในกาตายเทศในกาตายอีก ก็เนี่ยอาจารย์จะหลานก็จะมาต่อจากอาตมาเนี่ยอาตมาก็มาคั้นเวลาก็พยายามอาตมาก็พยายามทำความดีก็เพียงก็ไม่ก็อยากพูดอะไรมากพูดไปกระทบคนอื่นก็ไม่พูดดีกว่า พูดในเรื่องตัวเองเรื่องเรามันก็มีให้เราก็ไปใช้ก็แล้วได้เราเลือกเอาที่เรามาเราก็ปล่อยวางอะไรได้ก็ปล่อยไปไปบ้านก็เปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนใจไม่ก็เป็นคนก็ไม่โกรธโกรธไม่ได้อะไรก็ไม่โกรธเลิกโกรธก็เป็นคนใจดีลูกหลานมันจะได้โอ้ยแม่ชั้นยายชั้นไปวัดมากลับมาดีจังเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย เมื่อก่อนขี้บ่นบ่นจู้จี้น่าเบื่อกลับมาเที่ยวนี้ดีจังเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกเปลี่ยนแปลงถ้ากลับไปยังเหมือนเดิมเราดูเรานี้มาวัดนี่เขามาวัดดูใจเราว่าเรานี่มันขนาดไหนแล้วมันสงบบ้างไหมมันใจดีบ้างไหมหรือมันยังเหมือนเดิมเขาเรียกวัดนี่เป็นที่วัดใจเราเราก็มานั่งดูตัวเองวัดใจตัวเองว่าใจเรามันสงบไหม มันยังฟุ้งซ่านไหมมันยังยากมากไหมมันยังโกรธมากไหมเราก็วัดเอาเขาได้ไปใช้ที่บ้านมาวัดแล้วก็ให้ได้ไปเสียเวลาอดหลับอดนอนการฟังธรรมก็แล้วแต่เราปฏิบัติก็อยู่ที่เราตัวใครตัวมันตายแล้วไม่ต้องรอให้เขาทำบุญให้หรอกทำไปก่อนเลยได้บอกลูกบอกหลานเลยไม่ต้องทำให้ฉันหรอกฉันทำพอแล้ว ไม่ต้องไปตรวจน้ำให้ฉันหรอกจะไม่เอาหรอกฉันได้ไม่พอแล้วไอ้คนที่ตรวจน้ำให้มันยังไม่พอเราก็มากระตันอยู่พ่อแม่ตายทำบุญตรวจน้ำให้ก็ไม่ถูกจริงๆต้องพาเขาเข้าวัดแต่ก่อนพาเขาทำบุญชักจูงให้เข้าวัดให้มีติ้นมีทำแต่ก่อนที่เขาจะตายเขาตายแล้วไม่ต้องทำบุญหรอกเผาเลยบุญเขาพอแล้วเขาไม่ต้องการบุญเราหรอกบุญใครบุญมันทำเอาเอง ไปรอคนอื่นทำเอาเงินเอาทองไว้ให้มันเพิ่มไม่ทำให้เราหรอกมันไปทำอย่างอื่นหมดเราก็มัวแต่รอแต่คอยไม่ได้หรอกเราต้องทำเองหิ้วข้าวกินเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมาให้กินไม่ต้องให้เข้ามาป้อนตัวเองก่อนตายก็สบายใจไม่ต้องห่วงใครทำเองกินเองไม่ต้องไปทุกข์ก็ไม่ได้เลยคนแก่ก็มีแต่ความเศร้ามีความเก่า มีแต่เรื่องเก่าๆคิดเรื่องเก่าๆคิดแล้วมันเศร้ามีคนแก่คิดแต่อดีตหนุ่มเศร้าคิดแต่อนาคตไม่คิดอดีตไม่คิดข้างล่างของหนุ่มเศร้ามันคิดตั้งกันคนแก่คิดแต่เรื่องเก่าคนหนุ่มคนเศร้าคิดแต่เรื่องใหม่ไปข้างหน้าอย่างเดียวข้างล่างไม่มองนี่คือคนหนุ่มคนเศร้าคนแก่ก็แก่เท่าเศร้าอยู่บ้าน เฝ้าบ้านห่วงทรัพย์สมบัติก็ต้องอยู่บ้านพอแล้วมั้ง เบื่อแล้วมั้งเบื่อยังเบื่อแล้ว แล้วมากระเทศไม่เป็นหรอก พูดให้ฟังเทศเรียกครูบาอาจารย์เข้ามาเทศอาตมาเทศไม่เก่งน่าจะโชคดีแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงคืนก็จะมีพระอาจารย์จรัญมาเทศ โอ้โห ไม่เห็น
ทะเบียนวอแว่นลอลิง5750ยี่ห้ออะไรบอกให้ไปมีเปล่าไม่มีก็เบรกฆ่าไปถ้ามีก็รีบไปเดี๋ยวไฟหมดหรือว่าใครไปเปิดประตูไว้เอาเนาะเดี๋ยวมีอาจารย์มาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาตามปฏิบัติรักษาที่ขอให้มีดวงธรรมได้มรรคตีพ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ